ขอดูแปลงนี้แปลงนี้ก็โอเคเนี่ยถึงต้นจะเล็กก็ดูเขาสดนะสดชื่นดีเนี่ยสดชื่นดีอันนี้เป็นพริกซุปเปอร์ฮอตไม่แย่เนี่ยอย่างเงี้ยจะแซะมาปลูกเลยเนี่ยต้นกล้าเขาโตแล้วนะเนี่ยสามข้อมือ3เซนถึง5เซนเลยตอนเนี้ยแต่จะปลูกแบบนี้เราต้องเจาะรูก่อนอันนี้นี่เอานี่เจาะตรงนี้เม็ด2นี่ตรงนี้10 20 30 40นี่ประมาณนี้45มันจะยุ่งยากตอนดินเนี่ย10 20 30 40ประมาณนี้ลงเย็นๆกำลังพอดีอากาศไม่ร้อนวันนี้ร้อนนะเนี่ยที่ญี่ปุ่นมันจะลึกไปเนี่ยลึกไปกบเดี๋ยวเจาะรูก่อนเดี๋ยวค่อยเอาลงไปทีละสเต็ปเอาลงลึกเมื่อกี้ลงลึกไปไอตัวเจาะนี่ประมาณวงกลมนะรัศมีวงกลม60เซนกำลังพอดีถ้าแบบไซส์แบบกระบอกเล็กๆประมาณ6เซนนะแต่ถ้าเป็น9เซนน่ะมันจะใหญ่กว่านี้มากินแล้วนี เดี๋ยวนี้จะเน็บคู่ลงคู่เหมือนดำนาเลยเนาะตรงนี้ดินมันชุ่มอยู่แล้วเพราะว่ามันติดชายเขาตรงนี้เขาลูกน้นฟากน้นมันจะมีน้ำมันซึมมาตลอดปลูกพริกตรงนี้ไม่เคยรดน้ำเลยนะปลูกเสร็จแล้วก็ไม่รดThank you.
ของนี้จะเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งต้นเดี๋ยวจะปลูกเปรียบเทียบให้ดู1ต้นกับ2ต้นระยะห่างเท่ากันมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องดูช่วงจับหมากจับผลนะนะมันจะเห็นได้ชัดลงไปก่อนต้นเดียวกดลึกไปยกขึ้นมาก่อนเนี่ยเอาอะไรแบบใช้มือเนี่ยบีบดินนิดนึงให้มันแบบไม่โยกให้มันอยู่คือโซนนี้มันจะมีอยู่4แถวนะแถวนี้จะปลูกหลุมละ1ต้นกล้าต้นกล้า2แถวนู้นหลุมละ2ต้นกล้าแถวนู้นก็หลุมละ2ต้นกล้าตรงนี้ก็ประมาณ150กว่าต้นกล้าได้ประมาณนี้ถ้านับต้นกล้านะแต่ถ้านับเป็นหลุมก็ประมาณเท่าไหร่ละน่าจะ70-80ป่ะประมาณนี้แหละเช้านี้สำรวจต้นกล้าที่ลงไป4วันก่อนติดอยู่นะแบบถอนขึ้นมาแล้วก็ลงดินต้นกล้าเขายังเล็กอยู่ยังไม่ทำอะไรลงไปก่อนเนี่ยต้นกล้าดินตรงนี้มันโอเคอยู่แล้วเพราะว่าดินมันใกล้ๆเนินเขาเนินเขาตรงนี้เนินเขาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโนนตรงโนนจะเป็นเนินเขาแล้วน้ำตรงนี้มันจะมีซึมตลอดขุดบ่อน้ำได้เลยแหละเนี่ยติดๆไม่มีปัญหาเห็นหญ้าไหมหญ้างามงามนั่นนี่ๆๆต้องเดี๋ยวถ้าอากาศแดดเนี่ยใช้รถปั่นหญ้ามันจะท่วมพริกแล้วมั้งเนี่ยตรงมุมโน้นเนี่ยมุมโน้นก็เหมือนกันหญ้ามาก่อนพริกแล้วขอดูแปลงนี้แปลงนี้ก็โอเคเนี่ยถึงต้นจะเล็กก็ดูเขาสดนะสดชื่นดีเนี่ยสดชื่นดีไม่มีปัญหาขอดูแปลงนี้ดิที่ปลูกเดี่ยวน่ะจุดละ1ต้นกล้าจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมก็คิดว่าไม่มีปัญหานะโคนก้านเขาโอเคอยู่ผลเริ่มมาแล้วปอกแปะปอกแปะไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวประมาณสักเดือน6เดือน7จะเห็นได้ชัดจะเริ่มโตไหมแล้วก็ช่วงเดือน8ประมาณต้นเดือน8ก็จะเริ่มแบบจับดอกจับหมากเล็กๆจะเห็นได้ชัดว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะ